ฉันมาทำอะไรที่นี่มาฝึกทหารหรือรันวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะตอนนี้เหมือนเสมือนว่าเราอะค่ะอยู่เหนือเมฆเลยแล้วก็วันนี้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีแสงแดดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคงพักสไตล์นะคะก็ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะอากาศที่เมืองไทยได้ข่าวมาว่าช่วงนี้น่าจะค่อนข้างที่จะหนาวหน่อยใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศานี่นะคะที่สวีเดนเนี่ยค่ะอากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวทรายโชว์ให้ดูคือทรายอยู่เมืองลีนแง่นะคะประเทศสวีเดนชื่อมันอาจจะแปลกๆหน่อยเนาะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ8องศาก็ค่อนข้างที่จะคือหนาวสำหรับเราแต่สำหรับบ้านเขาก็คือก็กำลังสบายอะไรอย่างนี้โอเคก็คือทรายมาอยู่ที่สวีเดนนะคะได้ประมาณเดือนนึงแล้วนะคะโพสต์ของทรายนะคะก็พาทรายไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะเดี๋ยวทรายจะมาเล่านะคะที่ทรีซิมนอร์เวย์ค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างคือเราเดินทางจากสวีเดนนี่แหละที่สวีเดนเนี่ยประมาณเวลา4โมงแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะคะเกือบประมาณเที่ยงคืนสิ่งแรกที่เห็นก็คือหิมะอันนี้เป็นการที่เราได้เจอหิมะครั้งแรกนะคะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ Dream World คือทรีซินที่นอร์เวย์ค่ะจะเป็นภูเขาที่สูงมากๆคือโฮสต์นะคะซื้อบ้านพักอยู่ที่นั่นแล้วเวลาเรามองวิวไปที่นอกหน้าต่างค่ะก็จะเห็นแบบวิวแบบสวยมากเลยค่ะมีบ้านมีต้นไม้คือถ้าเกิดสมมติไม่มีหมอกไม่มีหิมะตกอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเห็นวิวไปถึงประเทศสวีเดนได้เลยวันแรกที่ไปอะค่ะคือเราอะไปอยู่ประมาณ7วันวันแรกที่ไปอะค่ะหิมะจะตกหิมะตกวันที่2ไม่มีหิมะแล้วหิมะละลายแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 องศาก็ตอนที่มีหิมะเนี่ยเราก็ได้ไปเล่นสกีก็คือครั้งแรกที่เล่นสกีก็รู้สึกแบบมันยากนะคือทรายก็ถามโฮสต์ว่าคนนอร์เวย์หรือสวีเดนนะคะเล่นสกีเป็นหมดทุกคนเลยเหรอโฮสต์ก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นทุกคนเพราะเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โหเนาะมันเป็นกีฬาของประจำชาติเขาเนาะเราก็ไปลองเล่นปรากฏว่าไม่ไหวคือมันยากอ่ะมันการทรงตัวการบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเลยเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโค้ชบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวทรายอาจจะได้เจออีกหิมะแล้วได้เล่นสกีครั้งเนาะพอเราได้เล่นสกีแล้วที่นู่นนะคะก็จะมีกิจกรรมเยอะมากอย่างมีขี่จักรยานวิบากเป็นเลเวลด้วยนะเลเวล1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกแบบเลเวลแบบว่าเลเวล2ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลงป่าเราก็กลัวขี่ไปช่วงที่ขี่จะรู้สึกแบบได้ชมธรรมชาติจริงๆบรรยากาศมันก็คล้ายๆภูเขาของเมืองไทยอะแหละแต่ว่ามันที่นี่จะเป็นภูเขาสูงไปเลยแล้วต้นไม้แบบจะสูงตัวเหมือนต้นที่เราเห็นจะเป็นต้นแบบต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่ป่าที่เราวิ่งไปได้ขี่จักรยานแล้วก็ได้ทำกิจกรรมคือปีนโหนสลิงเขาจะมีกิจกรรมปีนหน้าผาโหนสลิงปีนหน้าผาจำลองอะค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ทำโค้ดอะค่ะก็ถ้าเกิดอยู่อยากเล่นนะก็บอกนะอะไรเงี้ยซึ่งเราอะไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเราก็บอกว่าอยากเล่นเขาให้ทำอะไรเราอยากทำหมดอยากขี่อยากเล่นสกีไหมเราบอกอยากเล่นอยากปีนเขาไหมอยากเดินป่าอยากทุกอย่างคือคนที่นี่อะค่ะจะชอบออกกำลังกายมากมากคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งฝนตกแบบปล่อยอะเนาะประมาณวันที่4วันที่5โฮสต์ก็พาเด็กๆไปขี่จักรยานเล่นทั้งที่ฝนตกซึ่งเราก็ไปกับเขาด้วยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โฮสต์พาเราไปบ้านเพื่อนเขาบ้านเพื่อนเขาก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะบ้านใหญ่นิดนึงมีเตาผิงแบบเวอร์เวอร์นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาแล้วก็คือโชคดีมากคือบนโต๊ะอาหารนั้นนะคะ
มีสลัดด้วยที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายก็กินสลัดไปรสชาติก็อร่อยดีสลัดที่นี่ค่ะเขาจะไม่ใส่ครีมกันน่ะเหมือนเป็นแบบน้ำใสๆบีบมะนาวน้ำอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันหวานนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นน้ำสลัดครีมใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บีบมะนาวคือแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเกิดบ้านเรานี่ต้องเน้นครีมเยอะๆคือแบบครีมเยอะๆเหมือนกินซิตเลอร์อะไรเงี้ยซิตเลอร์มันจะมีเน้นตักครีมแล้วก็ตักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เขาจะแบบครีมใสๆการรับประทานอาหารของชาวสวีเดนนะคะก็จะประกอบด้วยเทียนมีดส้อมมีดอยู่ขวามือนะคะแล้วก็ส้อมแสงไฟสีส้มอ่อนๆบางแล้วเขาก็จะหลีไฟแบบอ่อนๆอ่อนมากแบบกินแบบมืดๆล่ะกินแบบมืดมากเลยอ่ะคือเกือบจะมองไม่เห็นจานข้าวอยู่แล้วคือเขามันจะทำให้รู้สึกแบบเป็นกันเองอบอุ่นอะไรแบบโคซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรากินไปเราก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศก็จะแปลกๆดีอึมครึมนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยอย่างเงี้ยแสงสีขาวสว่างจ้าเลยเวลากินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วทรายก็เคยถามโฮสต์ว่าทำไมถึงต้องหลีไฟอ่อนขนาดนั้นเขาก็บอกว่ามันทำให้รู้สึกแบบอบอุ่นคือรู้สึกแบบมันใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วเขาโฮสต์ของทรายเคยไปเมืองไทยแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกใจมากที่ทำไมคนไทยอ่ะกินข้าวทั้งที่แบบแสงแบบสว่างจ้าขนาดนั้นนะคือรู้สึกแสบตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว และกิจกรรมอะค่ะที่ทรายได้ทำร่วมกับโฮสต์นะคะกับเด็กๆอะค่ะก็คือว่าเราได้มีโอกาสที่แก้ผ้าต้องบอกแก้คือเราก็คือยังไงอะโอเคคือที่บ้านพักโฮสต์นะคะที่ทริซินนอร์เวย์ค่ะก็จะมีซาวน่าห้องซาวน่าอยู่แล้วคือทรายอ่ะก็ไปกับเขาก็นุ่งผ้าขนหนูไปตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไปและสิ่งที่เขาทำก็คือ เขาก็จะออกไปข้างนอกแก้ผ้าแล้วก็เอาตัวค่ะไปกลิ้งกับหิมะแบบแก้ผ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยโอเคทำตามเขารู้สึกแบบมันพอเราได้แก้ผ้ากลิ้งกับหิมะเสร็จแล้วเราก็รีวิ่งเข้าไปอบซาวน่าต่อคือมันเป็นอะไรที่แบบตลกอ่ะเป็นอะไรที่สนุกอ่ะคือมันเป็นกิจกรรมแบบสร้างความสนุกแล้วเราก็ไม่เขินอายที่จะแก้ผ้าด้วยแล้วก็ไม่มีใครเขินอายกันแต่จะบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นกิจกรรมของผู้หญิงเขาจะแบ่งเป็นตอนนี้เป็นของฝั่งหญิงเป็นของผู้หญิงอีกวันนึงก็เป็นของผู้ชายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดตารางกันยังไงแต่ทรายก็ได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้ค่ะประมาณแค่วันเดียวเพราะว่าหิมะมันตกวันเดียวก็คือวันแรกที่ไปทริซินนอร์เวย์นะคะก็ประทับใจนะคะที่ได้ไปเที่ยวกับโฮสต์แล้วก็กับครอบครัวนี้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้นะคะถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆก็จะอัปเดตในคลิปหน้าแน่นอนถ้ายังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ หนาวอีกแล้วมีใครอยู่เลยดีมากคือเสียงดังได้3องศาหิมะหายแล้วไม่มีหิมะแล้วคนที่นี่นิยมเป็นบ้านไม้คือไม้แบบไม้อย่างดีหนาๆเลยอ่ะแล้วก็ปลูกหญ้าบนหลังคาพอเวลาหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเกาะติดหลังคา